เราไม่ต้องมานั่งไฟกับเขาตลอดเวลาว่าทำไมลูกถึงดู iPad ได้แค่ชั่วโมงเดียวทำไมถึงต้องหยุดแล้วโบไม่เคยมี conversation นี้กับลูกเลยหลายๆครอบครัวเนี่ยมองว่าการที่ให้ลูกดูโทรศัพท์หรือเล่น iPhone เนี่ยมันผ่อนแรงแม่แต่ความจริงเด็กอ่ะเขาไม่ได้เรียกร้องเขาไม่ได้รู้ด้วยซ้ำว่าความสนุกของเกมอ่ะมันสนุกกว่าการเล่นของเล่นยังไงจนกระทั่งเราสอนเขาให้สนุกกับเกมมากกว่าการเล่นของเล่นสังคมเราสมัยนี้ไปเพรสเชอร์คุณครูที่โรงเรียนนะทำไมคุณครูไม่สอนแบบนั้นทำไมคุณครูไม่สอนแบบนี้ทำไมโรงเรียนไม่ทำแบบนี้ดูสิโรงเรียนทั้งเลือกเขาทำแบบนั้นความจริงครูคนแรกของลูกและครูที่สำคัญที่สุดของลูกคือพ่อแม่เขามีความสามารถในการซึมซับและเรียนรู้ด้วยการซึมซับได้ดีกว่าพวกเราสมมติเราบอกเขาว่าอ่านหนังสือสี่ดีนะอย่าไปเล่น iPad เยอะสิอะไรเงี้ยแต่เราไม่เคยทำให้เขาดูเลยไม่เคยเขาไม่เคยเห็นน่ะคือเขาจะรับยากมากแต่ถ้าเกิดมันเป็นการซึมซับเป็นสิ่งที่เขาเห็นจะเป็นประจำเขาเรียนรู้ได้ดีกับการซึมซับเพราะนั้นเราเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับเขาแล้วชีวิตเราเองมันก็จะกลายเป็นธรรมชาติของลูกว่าเนี่ยแหละคือสังคมที่เขาคุ้นเคยแต่มันไม่ใช่ว่าพอถึงเวลาไปโรงเรียนลูกเห็นเพื่อนเล่น iPad แล้วลูกจะเป็นตัวประหลาดที่ไม่รู้จักยังไงเขาก็รู้จักเทคโนโลยีเหล่านี้คือเขาอยู่ในสังคมที่ใช้เพียงแต่ว่าเขาไม่ได้ถูกเอามันมาใช้เป็นอวัยวะที่ส่วนหนึ่งของเขาแค่นั้นเองคือเราอนุญาตให้เขาเล่นเกมเมื่อพ้นวัยแบบ 6-7 ขวบไปแล้วเงี้ยเนาะสังคมของเขามันก็โตมากับยุคที่เขาจะต้องเริ่มใช้สื่อเริ่มใช้อะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเขาใช้ได้แล้วเราก็ไม่ได้มีทัศนคติเชิงลบกับเรื่องเหล่านี้แต่เราเชื่อว่าการที่เขาได้รับอะไรตามธรรมชาติได้รับความรักได้รับสิ่งที่เป็นพื้นฐานที่ดีสิ่งเหล่านี้ทำให้เขารู้ว่าความสุขที่แท้จริงของเขาเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่เกมหรอกแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามลูกมีความสัมพันธ์ที่ไม่ดีต่อพ่อแม่เขาก็มีโอกาสที่จะติดเกมได้ง่ายกับเกมไม่พอใจเขาก็ปิดแล้วเขาก็มีโอกาสที่จะเป็นวินเนอร์นะแต่ความสัมพันธ์ที่ไม่ดีกับพ่อแม่เนี่ยเขาเป็นผู้แพ้เกือบตลอดเวลาเลยไงงั้นถ้าในชีวิตจริงๆเขาอยู่กับเราแล้วเขารู้สึกว่าเขาสั่งเราได้บ้างเขาเป็นนายเราบ้างหรือว่ามีชีวิตที่ดีกันบ้างเนี้ยมันก็ทำให้เขาง่ายที่จะออกมาจากสิ่งเหล่านี้